ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นกันหน่อยนะคุณผู้ชมมีเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560 เรื่องนี้นะทางด้านของคุณภูมิทารรเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญพูดง่ายๆเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ไขนะคะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็มีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเองนะคะ ก็มีการสังเกตการมาตลอดนะคะว่าเอ๊ะพอมีการรวมรัฐบาลได้เรื่องนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการแก้ไขหรือเปล่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้นะทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่า วันนี้ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสรุปโดยเมื่อวานเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพักเก้าไกลนะคะส่วนการสอบถามทางวุฒิสภาแล้วก็สสจะใช้แบบสอบถามทั้งหมดนั่นแหละซึ่งก็ได้รับข้อมูลตรงนี้และหากนําเข้าที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะเสร็จสิน้นแล้วก็หลังปีใหม่ก็จะมีแนวทางที่จะเสนอคอรมอเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณภูมิทําเองได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็สามารถเอาเข้าคณะใหญ่ได้เพราะว่าเราผู้ที่สมาชิกเราใช้แบบสอบถามทั้งหมดแล้วก็ตัวสสซึ่งท่านนิกรได้ประสานกับคุณพริตนะครับให้ทาออกแบบสอบถามแล้วก็ถามสสทั้ง500ร้อยคนเพราะนั้นในแง่ทัพยที่สภากับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับรวบรวมเอามาสรุปอีกทีตอนนี้เราก็พยายามจะเอากลุ่มอาชีพต่างๆนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วหลังจากนั้นก็ จะประมวลแล้วก็จะเอามาพิจารณาเพื่อจะทําแนวทางให้รัฐบาลได้พิจารณาทำประชามต <ย hum> ิก็เดี๋ยวขอรวบรวมทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ถ้าไปหยิบเอาแต่ละส่วนขึ้นมามันก็จะกลายเป็นประเด็นเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นขัดแย้งกันจริงๆยอมรับได้เลยว่าการขอความเห็นครั้งนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ ขณะนี้ที่เราทำเนี่ยคือแม้คนที่ไม่พร้อมตัดสินใจจะเข้ามาร่วมในคณะกรรมการหรือบางส่วนที่เราอยากให้มาแต่คณะกรรมการมันใหญ่เกินไปเราก็ตามคุยทั้งหมดอย่างก้าวไกลเราเชิญท่านไม่เข้ามาแต่ว่าเราก็เห็นความสําคัญ่ะก็พยายามไปหาไปพูดคุยนะครับเราก็ส่งส่งคุณนิกรเข้าไปเขียนก,ก็ได้ข้อสรุปอะไรมาเ,าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับความเห็นทุกฝ่ายเป็นความเห็นที่สําคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของ ของของคณะทำงานชุดนี้ก็คือว่าเอาให้เสร็จเร็วภายใน4ปีนี้นะครับสามารถทําประชามติได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นๆแล้วก็ทําให้ลฐำนุนที่ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นจะผ่านให้ได้ก็ต้องดูว่าความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเป็นยังไงนะครับ เรื่องนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเองก็บอกนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอความคิดเห็นต่างๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเยจะเป็นยังไงทีนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะ อาจารย์ยุทธพอรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเองก็ได้มีการออกมานะคะพูดคุยเรื่องของการธรรมชามตินี่แหละคุณผู้ชมท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะอาจารย์ยุทธพรบอกว่า เรื่องการทําประชามติเนี่ยอย่างน้อยในคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก็เห็นชอบในการทําเรื่องนี้ถึงสองครั้งให้ทํสองครั้งซึ่งการทําประชามติก็ต้องพิจารณาทั้งในแง่ของกฎหมายแล้วก็ประเด็นทางการเมืองรวมทั้งต้องให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะต้องทำประชามติ2-3ถึงครั้งเลยนะจึงจะสามารถทำให้ประชามติเป็นเครื่องมือที่สำคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งสองส่วนก็คือสมดุลในเรื่องของความเป็นไปได้สมดุลเรื่องของความลงตัวซึ่งเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับของลุกฝ่ายสามารถยืนอยู่ได้ในระยะยาวส่วนองค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยตกผลึกร่วมกัน นเห็นว่าจะต้องเป็นสภา,าร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสะส,ะสะรส่วนที่มาของสะส,ะสะรเนี่ยจะต้องหารือกันในรายละเอียดเมื่อตั้งสะส,ะสะรลงตัวแล้วนะจะเข้าสู่กระบวนการประชามติเลยหรือไม่หรือว่าต้องกลับไปที่รัฐสภาอีกก็ต้องไปดูในเชิงเทคนิคของกฎหมายมหาชนขณะที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเองก็จะต้องมีการเปิดพื้นที่ที่จะมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อที่จะมารับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะให้เกิดความลงตัวในเรื่องของเนื้อหาตอนนี้ที่หนักใจคืออะไรคะคือเรื่องของการทำประชามติเพราะว่ามีกฎหมายประชามติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการรณรงค์ให้มีการโนโหวตนั้นก็คือการให้อยู่ที่บ้านไม่ออกมาใช้สิทธ์ ทำให้เสียงประชามติไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้วก็ตกม้าตายไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ถ้าเสียงขั้นตอนแรกเกินกึ่งหนึ่งขั้นตอนที่2ก็เกินกึ่งหนึ่งอีกกระบวนการทำประชามติเนี่ยก็จะได้รับความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวเองนะคะก็ได้มีการสอบถามว่า จะต้องแก้ไขพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี64ก่อนใช่หรือเปล่าคะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่จะต้องทำอย่างนั้นนะเพื่อที่จะทำให้โอกาสของการทำประชามติเป็นไปได้แนวทางแก้มี2ทางก็คือทำให้เหลือเสียงข้างมากชั้นเดียวกับเสียงข้างมากยังเป็น2อยู่แต่ในที่ชั้นที่สองเนี่ยอาจจะลดสัดส่วนไม่ต้องถึง50นั่นเองค่ะ นี่คือความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยท่านก็ให้มุมมองนะคะถึงเรื่องของการทำประชามติถึงเรื่องของสอสอรอส่วนอีกหนึ่งคนนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะทางด้านของน้องมายพัสราวลีธนกิจวิบูลณ์ผล ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ที่มีทางด้านของคุณภูมิธรรมเวยชยชัยเนี่ยเป็นประธานเรื่องนี้นะน้องไม้บอกว่า ตัวเองก็มาเสนอความเห็นในฐานะที่อยู่ในกลุ่มที่ทําแคมเปญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็หวังว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการตั้งคําถามเกี่ยวกับการทําประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะคําถามนะคะเรื่องของประชาธรรมเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญมาก ในการกําหนดทั้งกระบวนการแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหากมีการล็อกมากเกินไปสุดท้ายกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้เกิดการพูดคุยกันว่าเจตจำนงของประชาชนนั้นเป็นอย่างไร น้องไมบอกว่าการตั้งคําถามประชามติในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องสามารถเขียนใหม่ทั้งฉบับแล้วก็สภาร่างรัฐธรรมน,นูญหรือว่าสอสอรอเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันถึงจะตอบโจทย์ว่าคืนอํานาจกลับมาให้ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด จัดสรรอํานาจใหม่แต่ถ้าไม่ได้ตามแนวทางที่ตัวเองเสนอไปเนี่ยก็ต้องมารับฟังกันว่าคณะกรรมการมีความคิดเห็นยังไงจากที่ไปสํารวจความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนมาแล้วและสุดท้ายคําถามประชามติจะตอบเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่หรือว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งมากกว่าเดิมนะคะ ทีนี้ถามว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าหมวด1หมวด2ในรัฐธรรมนูญยังควรคงไว้หรือยกเลิกไปน้องไมายบอกว่าจริงๆแล้วนะหมวด1หมวด2เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ไว้ในคําถามประชามติเพราะการทําประชามติครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มต้นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ามาตรา256 ะะสามารถแก้ไขอะไรยังไงได้จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มาตกเถียงกันในเรื่องหมวด1หมวด2แล้วก็ยังไม่ได้หาข้อสรุปว่าแก้หรือไม่แก้ซึ่งตัวเองก็มองว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยควรไปพูดคุยกันนะในชั้นของสะสะรหรือในเวทีวรัฐสภาก็น่าจะดีกว่าเพราะก็เป็นเงื่อนไขที่ทําให้การทําประชามติข,ของแต่ละอย่างของเรื่องของการแก้ไขแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินไปได้ดังนั้นส่วนตัวก็ควรหยุดถกเถียงเรื่องนี้กันก่อนนะ ถามน้องไม้ต่อคุณผู้ชมเพราะว่ามาทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลใช่ไหมมาทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงน้องไม้บอกว่าก็แตกต่างจากที่อยู่ข้างนอกอย่างสิ้นเชิงนะปกติเนี่ยก็ถูกกันอยู่นะคะแต่ข้างนอก วันนี้มีโอกาสเนี่ยได้เข้ามาในทำเนียบรัฐบาลก็ถือว่าดีจริงๆแล้วพื้นที่ส่วนราชการแบบนี้ก็ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือว่าตัดสินใจทิศทางของประเทศด้วยย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนราชการเนี่ยไม่ควรที่จะเข้ายากควรที่จะเข้าไปได้ง่ายกว่านี้แล้วก็หวังว่ากลุ่มอื่นๆแล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยจะได้เข้ามาพูดคุยเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาอันนี้เป็นประเด็นที่ทางด้านของน้องมายเนี่ยนะคะ ก็ได้มีการเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็พูดคุยโดยเฉพาะประเด็นหลักประเด็นหลักนะคะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะต้องมีการฟังเสียงของประชาชนทำประชามตินั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนละค่ะ จะผ่านสสรมาจะทําประชามาติประชาชนจะสามารถที่จะเข้าไปนะคะมีส่วนร่วมหรือว่าใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการที่จะโหวตหรือว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามกันนั่นเองค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ขอมข่าวสารกันด้วยนะคะ